ตัวเลขวันนี้ที่พบเป็นผู้ป่วยรายใหม่17รายครับแต่นำเรียนว่า17รายนี้อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับ17รายทั้งหมดเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมบอกเพิ่มเติมนะครับตอนนี้มาเอาภาพรวมก่อนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่3,101แล้วก็หายป่วยแล้วนะครับ2,968ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้นะครับเช่นเดียวเช่นเดียวกันกับการไม่มีเพิ่มขึ้นของผู้เสียชีวิต ยังคงที่อยู่ที่58ราย17รายนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มาดูในรายละเอียดก็พบว่าทั้ง3กลุ่มก้อนมาจากทาง3ประเทศนะครับประเทศแรกก็จากทางคูเวต13รายมา,ากลุ่มนี้นะครับเป็นผู้ชายนะครับ12แล้วก็ผู้หญิงหนึ่งผู้ชายนี้ก็อยู่วัยแรงงานครับ31ปีถึง56ปีผู้หญิง อายุ44ปีเท่านั้นนะครับมาถึงเมืองไทยเมื่อ24อพฤษภาคมนะครับแล้วก็26พฤษภาคมนะครับมา 2, 2จังหวะ2ช่วงนะครับ9รายกับ4รายตามลำดับเข้าพักที่สเตทคอรันทีนที่รัฐจัดให้คือที่กรุงเทพมหานคร5รายแล้วก็สม,มุดปราการอีก8รายทุกรายเนี่ยพอเข้ามาก็ตรวจเชื้อในครั้งแรกไม่พบครับมาพบในครั้งที่2ก็คือ ช่วงวันที่สองมิถุนายนนะครับจะเห็นนะครับว่าเข้ามา24แล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่เจอก็อยู่กันไปเป็นอาทิตย์นะครับพอวันที่2มิถุนายนก็มาตรวจอีกทีหนึ่งนะครับก็ได้มาพบว่ามาีผลเป็นยืนยันขึ้นมานะครับโดยที่ใน13รายนี้มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีอาการคือไอหายใจขัดนอกนั้นไม่มีอาการเลยนะครับ กลุ่มก้อนที่สองมาจากประเทศกาตาร์นะครับเป็นสองรายนี้นะครับเป็นชาย1ท่านนะครับ24ปีและหญิงอีกหนึ่งท่าน29ปีกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคมนะครับก่อนหน้ากลุ่มของคูเวตนิดหน่อยนะครับแล้วก็เข้าพัก s t สเตคควอน t ินที่จังหวัดสมุทรปราการผู้ป่วยหญิงมีอาการไอนะครับแล้วก็เสมหะปวดศรีรษะส่วนผู้ชายไม่มีอาการใดๆครับ ทั้งสองรายเนี่ยเช่นเดียวกันตรวจครั้งแรกไม่เจอนะครับมาเจอในครั้งที่สองก็ตรวจในวันเดียวกันครับสมิถุนาย,ยนยืนยันตรงนั้นส่วนกลุ่มก้อนที่3ก็คือจากซาอุดีอาระเบียสองรายเป็นผู้ชายทั้งคู่ทั้งคู่นะครับ28ปีกับ29ปีกลับถึงประเทศไทยอันนี้เขาไปลงเครื่องที่ทางมาเลเซียแล้วก็นั่งรถเข้ามานะครับผ่านทางด่านประรังเบซา เมื่อวันที่21และ25พฤษภาคมแล้วก็เข้าพักสเตจควอนตีนในจังหวัดที่สงขลานะครับทั้งสองรายก็เช่นกันอีกเหมือนเดิมตรวจครั้งที่1ไม่พบมาพบครั้งที่สองคือ1มิถุนายนแล้วก็โชคดีคือไม่มีอาการทั้งหมด